เอาเงินเนี่ยไปใช้ที่ไหนนะแล้วบินลำหนึ่งใช้เครื่องบินประมาณสัก8คนครับนะกัปตัน4พวกไปลอด4แล้วเอา 30,000 คูณเข้าไปครับมีเครื่องบินกี่ลำคูณเข้าไปโอ้โหเงินมหาศาลเลยแล้วทุนจดทะเบียนบริษัทนี้แค่2ล้านบาทซึ่งโดยสถานะของบริษัทกับทุน2ล้านแต่ว่าธุรกิจมันแต่ว่ามีรายได้เดือนละ9ล้านนะครับผมว่าต้องไปให้เป็นที่ปรึกษาภาคเศรษฐกิจประเทศไทยแล้วแต่ว่านี่แหละครับคือที่ผมมองดูทำไมถึงซิกแซกกันอย่างนี้ใช่ไหมทำไมไม่ทำให้มันตรงไปตรงมาใช่ไหมแล้วทำไมถึงจะต้องไปตั้งไทยสมัยอย่างนี้เดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังเหตุผลที่ไปที่มาจะเป็นยังไงครับนั้นประเด็นที่มีการตั้งบริษัทย่อยๆมาจนกัปตันอายุ15ซึ่งถ้าแก้ระเบียบการบินไทย ก็สามารถทำได้เลยจริงๆแล้วในทางสากล65ปีนี่ถือว่าเป็นเกณฑ์สากลใช่ไหมครับครับคือมันผู้ยางมันกฎมันสร้างโดยมนุษย์นะถ้าว่าเวลามันเปลี่ยนไปมันก็สามารถที่จะเปลี่ยนโอกาสอย่างนี้ได้แล้วก็มีแล้วไม่ใช่เราเป็นคนไปริเริ่มมันริเริ่มมาตั้งนานแล้วแล้วก็ในที่สุดนะ FAA ก็ approveทั่วโลกก็พรูฟหมดก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วทางกรมก็อนุมัติแล้วเดี๋ยวนี้มันเป็นวิชาอาชีพที่เรียกว่าเหตุผลเพราะนักบินในโลกมันขาดนี่ถ้าเบื่อไม่เปลี่ยนอายุมันก็ขายนักบินไม่ออกธุรกิจก็ไม่มีและอีกอย่างหนึ่งคือนักบินอายุเยอะเนี่ยมีชั่วโมงบินสูงชั่วโมงบินสูงตรงนี้ต้องแลกกันทั่วโลกก็ถึงยอมรับว่าต้อง65ครับต่อไปอาจจะ70ก็ได้ถ้าคนเราแข็งแรงขึ้นขึ้นอยู่กับสุขภาพของบุคคลนะครับนั้นสิ่งนี้ก็เป็นเรื่องที่หลายคนก็ต้องตั้งเป็นข้อสังเกตและผู้ที่เกี่ยวข้องก็ต้องให้คำตอบเหมือนกันกับสังคมว่าการใช้วิธีการแบบนี้เนี่ยเป็นวิธีการที่มันถูกต้องแล้วจริงๆหรือเปล่าหรือมันเป็นการสร้างปัญหาซ้อนครับผมว่าปัญหาอันนี้มันจะทับถมไปเรื่อยๆถ้าเบื่อยังหาทางนะฮะมันจะดินพ่อขังหมูอะครับใช่ไหมแล้วในที่สุดเนี่ยมันก็จะเกิดอะไรปัญหาอะไรขึ้นนะครับอย่างผมว่าถ้าเบื่อเรากลับไปตั้งแต่วันที่11เดือนกันยาพ.ศ.2544ก็จะบินชนตึกกันนะการบินเนี่ยไม่เคยมีความสุขเลยนะตามมาด้วยสงครามรอบตะวันออกกลางนะแล้วตามไปด้วยโรคซาตามไปด้วยไข้หวัดนกตามมาสุนามิที่คาพิวเกตนะฮะใช่ไหมฮะแล้วก็น้ำมันขึ้นราคาผมมองดูธนาคารใหญ่ทั่วโลกล่มละลายกันมหาศาลเลยนะแต่ทุกวันนี้การบินไทยก็ยังสามารถที่จะพยุงตัวอยู่ได้ใช่ไหมถึงแม้จะปิดสนามบินก็ขาดทุนไปปีเดียวนะมันตั้งแต่ปี64พันปีฝรั่งกันนะจนกระทั่งปิดสนามบินการเลือกกำไรมาตลอด34-35ปีแต่ว่าเขาก็ยังรักษาความเป็นสายการบินที่มีกำไรได้นะจนกระทั่งตอนหลังนี่ที่ว่านักการเมืองเข้ามาย่ำยีแต่หลังนี่ย่ำยีจนกระทั่งไม่คำนึงถึงผลที่จะเป็นอะไรคือผมเข้าไปช่วงปี35ปี38เนี่ยถือว่าการบินไทยเป็นรัฐวิสาหกิจเกรด A ครับและในแต่ละกระทรวงที่มีการแบ่งกันโดยรัฐมนตรีก็ถือว่าถ้าจะมีการแบ่งรัฐมนตรี4คนเนี่ยก็ต้องถือว่าการบินไทยนี่เป็นเกรด A ที่ต้องแบ่งให้สมดุลกันการสื่อสารองค์การโทรศัพท์ก็ถือว่าเหล่านี้เป็นเกรด A หมดครับแต่หลังจากปี38มาแล้วทุกอย่างดูเหมือนกับกลายเป็นขุมทรัพย์ของนักการเมืองก็ผมว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้มันอยู่ที่กลไกภายในที่ไปสอดรับหรือไปรับคำสั่งบางอย่างก็คือปัจจุบันนี้ที่ผมรับทราบมาเนี่ยเด็กก็อึดอัดนะก็โทรมาให้ฟังว่าคือการจัดซื้อจัดจ้างบริษัทการบินไทยก็เป็นรัฐวิสาหกิจมันก็มีขั้นตอนนะจัดวิธีพิเศษหรืออะไรต่างๆนานาก็มีคอนเซ็ปต์ใหม่เขาเสร็จแล้วแล้วท่านเดินทางอย่างวันนี้เวลาไปเข้าขาเข้านะมันจะมี fast track ใช่ไหมเร็วขึ้นนะเขาก็ไปตั้งไอ้ระบบ fast track ที่ขึ้นมาจัดการจัดซื้อแล้วก็ให้เด็กทำเด็กก็บอกว่าก็ไม่กล้าทำก็โทรมาคุยกับผมผมบอกว่าน้องแนะนำนะผมบอกว่าอะไรที่มันสั่งมาด้วยวาจาอย่าไปรับนะแต่ว่าให้ผู้บัญชาเขียนไปเป็นลายลักษณ์ว่าให้ทำแต่ว่าคำสั่งนั้นถ้าผิดด้วยกฎหมายก็อย่าไปทำนะก็แจ้งกลับไปว่าทำไม่ได้มันผิดกฎหมายแล้วเขาจะย้ายคุณอะไรก็ปล่อยเขาเถอะผมบอกนะว่าดีกว่าไปนั่ง
ติดคุกตอนแก่ที่ก็ไปนั่งลำบากอยู่ในที่ไม่ควรจะเป็นใช่ไหมและนี่คือปัญหาใช่ไหมตอนนี้ก็เลยไอ้ขวัญกำลังใจพนักงานมันก็สั่มระสายมากมายไก่กองใช่ไหมแล้วก็ที่จะบอกไอ้มีไอ้โกลเด้นแฮนด์เช็คอะไรเนี่ยคนดีๆออกหมดคนดีๆออกหมดไปไหนไหนไหนไปไหนหมดทำไมถึงเป็นอย่างนั้นก็คือเขามองโอกาสอย่างนักบินอย่างเงี้ยยกตัวอย่างง่ายอายุ50สายการบินตะวันออกกลางบอกมาทำกับไอทีให้เงินเดือนขนาดนี้นะสัญญา65ปีเลยครับสัญญาระยะยาวครับลูกเจ้าอยู่ถ้ามีลูกอยู่เรียนหนังสือถึงเป็นมัธยมปลายก็ให้ 80% ของค่าเรียนใช่ไหมแล้วเขาไม่มีโบนัสให้นักบินแค่นี้แต่เขามีสิ้นปีเขาก็มีตั๋วเอาไป10ใบยูจะให้ใครก็ได้จะไปขายก็ได้หรือก็อยู่อย่างน้อยมันพูดสายก็กลับมาใช้นักบินของเขาใช่ไหมถึงอย่างนี้ผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่เราใช่ไหมก็มองดูเป็นแรงจูงใจที่สำคัญที่สามารถมองเห็นได้ครับแต่ผมเคยเรียนมาที่บอกว่าทำไมถึงบอกว่าตอนที่ผมเป็นนักบินการบินไทยตอนแรกๆเนี่ยตอนนั้นก็ยังหนุ่มอยู่นะครับมีนักบินทั้งหมด13คนตอนนี้ก็ยังหนุ่มอยู่ก็ยัง13คนเองนะครับ13คนรวมทั้งแต่ว่าไม่มีกัปตันเลยกระทั่งแม้กระทั่งกัปตันพร้อมกัปตันประเดิมกัปตันพวกนี้ฟอร์ดแอสเซสเขาไม่ให้เป็นกัปตันเขายังแล้วก็ตอนหลังๆเนี่ยพอเป็นกัปตันเขาก็เอานักบินที่2ต้องเป็นฝรั่งใช่ไหมแต่ว่าตอนแรกๆเราก็โกรธกันเราบอกเฮ้ยจะไปโกรธทำไมเราก็ต้องพยายามปรับปรุงตัวเราให้เป็นที่ยอมรับนะแล้วเราก็พัฒนากันขึ้นมาโดยคนที่พัฒนาเนี่ยเป็นหัวหน้าใหญ่การบินของ SAS ชื่อกัปตันโอเน่นะแกก็เป็นคนทุกอย่างหมดนะสร้างนักบินการบินไทยขึ้นมาจนกระทั่งตอนนี้นักบินเป็นพันคนมีกัปตันเป็น600คนเป็นที่ยอมรับของโลกเรื่องความสามารถได้ความรู้นะครับแต่นี้ผมว่าเราก็เป็นสิ่งที่เราภูมิใจและเป็นสิ่งหนึ่งที่ในการมีไทยเขายังรักษามาตรฐานอันนี้อยู่นะไม่ว่าจะเป็นลูกใครเป็นลูกผู้จัดการหลานอดีตผู้จัดการใหญ่ฝ่ายก็ต้องไม่ผ่านการสอบไม่ผ่านการเทสก็ไม่ผ่านจบใช่ไหมฮะวิ่งเต้นยังไงมันก็ไม่ผ่านใช่ไหมต้องรับผิดชอบชีวิตคนเยอะก็อย่างนั้นก็ยังมีอยู่อย่างที่เคยถามมาสมัยก่อนนี้ว่านักบินเอื้ออาทรเพื่อมาวิ่งมาหาการบินขอให้การบินไทยออกว่าแท้ๆก็ออกก็ประมาณการบินไทยผมเลือกเองนะครับแล้วก็ให้พวกนี้ไปออกเรียกว่าเอาหน้าแล้วก็เป็นเอื้ออาทรแต่ว่ามันเป็นคนของการบินไทยแค่นั้นครับครับทีนี้ผมก็มานั่งดูแล้วไทยสมัยจะแก้ยังไงใช่ไหมผมเลยบอกว่าทำไมสิ่งแรกคือเรื่องที่อุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้นเมื่อวันก่อนที่วันนี้ที่ยังใหม่ผมไม่ว่าใครผิดใครถูกแต่ที่ผมสุดประสบสะดุดใจนะคือผู้อำนวยการใหญ่ของสายการบินไทยสมัยบอกว่าผู้โดยสารทั้งหมด49คนเรียบร้อยสบายดีบอกระบินโลว์คอสแอร์ไลน์บิน49คนนี่ขาดทุนมหาศาลเนี่ยใช่ไหมฮะก็บินเป็นร้อยขึ้นไปที่45คน49คนนะฮะแล้วก็ปีนี้ก็ขาดทุนก็800ล้านไปแล้ว6เดือนครับของไทยสมัยผู้หมดทำไมไม่เอาไทยสมัยถึงแก้ยากง่ายๆเลยวันที่31ตุลาเป็นวันที่เริ่มก็เรียกว่าวินเทอร์เชโยฤดูการเดินทางหน้าหนาวของย้ายไอ้แพลนกันเดียวนี้เลยเอาไอ้ไทยสมัยระบิน5ลำกลับไปอยู่สุวรรณภูมิให้หมดนะฮะหนึ่งค่าเช่าสนามบินที่สุวรรณภูมิก็ไม่ต้องเสียนะฮะสองไอ้พนักงานที่อยู่ที่ประจำไปนั่นก็ไม่ต้องมีนะระบินก็ไปอยู่ที่สุวรรณภูมิสามารถทำอะไรก็ได้แล้วก็บอกว่าแล้วก็ดูจะแค่ผมไปนั่งดูมันก่อนนี้เขาบอกว่าคนที่ตากบินการบินไทยตกประมาณ 32.48% นะฮะคนต้องการบินแอร์เอเชีย 19.64% คนต้องการบินนกแอร์18.73% คนต้องการบินไทยสมัย 4.76% ใช่ไหมฮะอย่างนั้นผู้บริหารการบินไทยถอยไทยสมัยกลับไปสุวรรณภูมิแล้วก็บริษัทลูกการบินไทยก็คือนกแอร์การบินไทยก็ถือหุ้น 39% คนไทยก็ถือหุ้นพวกผมอย่างคุณสุเทพอะไรที่เราทุกวันที่เราออกมาแถลงเราไม่เคยแอนตี้นกแอร์เลยรเราคิดว่านกแอร์เป็นสิ่งที่การบินไทยต้องสนับสนุนใช่ไหมเอาไว้เป็นคู่แข่งให้ของกระสายการบินทั่วๆไปแต่ว่าต้องเข้าไปอุ้มชูเขาอย่างการบินไทยเมื่อไทยสมัยถอยหลัง
ก็ไปอยู่ที่สุวรรณภูมิก็ทำสัญญากันนกแอร์สิบอกโอเคไอ้ซื้อที่นั่งอย่างอยู่ทุกเที่ยวบินราคานี้นะ20ที่นั่งแต่คือว่าเรียกอะไรฮาร์ดบล็อกคือมีไม่มีผู้โดยสารเอาไปเลยแต่ว่าถึงเวลาเราบินออกการบินไทยขายไม่ได้แต่นกแอร์มีต้องการที่ก็ซื้อจากการบินไทยคืนมันก็ทำธุรกิจกันอย่างนี้ได้ใช่ไหมทำไมไม่ทำอย่างนี้เสร็จแล้วก็กลับไปที่สุวรรณภูมิเริ่มไปนั่งคิดอันนี้ลองเทอมมีเดียมเทอมผมจะเล่าข้ออย่างวิธีแก้ต่อไปในอนาคตแต่ว่าขณะนี้ง่ายๆนะฮะเอาระบินทั้งหมดเนี่ยกลับไปสุวรรณภูมิในวินเทอร์เทียโยเนี่ยใช่ไหมอย่างน้อยก็อยู่ก็เซฟตังค่าเช่าแค่ค่าไอ้ออฟฟิศที่สุวรรณภูมิที่ตอนเมืองไปแล้วนะครับแล้วก็ระบินมันก็จะได้อยู่ที่เดียวกันซ่อมมาลงมันจะง่ายขึ้นนะแปรภาคก็เป็นคนไปขนมานักบินก็ไม่ใช่ว่าวันนี้บินนี่วันพรุ่งนี้บินที่นั่นผมว่ามันเละตุ้มเป๊ะนะมันไม่เป็นหลักการแล้วก็เมื่อนกแอร์เขาอยู่ที่นั่นให้เขาทำหนุนเขาใช่ไหมฮะบอกว่านกแอร์ไม่ค่อยเชื่อฟังการมีใจผู้บอกมันเหมือนกับพ่อกับลูกใช่ไหมทะเลาะกันตลอดมามันก็ต้องหาทางคุยกันให้รู้เรื่องแต่มีเป้าหมายเดียวกันเป้าหมายเดียวกันนะฮะจะบอกว่าเวลานี้นกแอร์ก็ขาดทุนไทยสมัยก็ขาดทุนการมีไทยก็ขาดทุนแล้วทำไมมันไม่ร่วมมือกันเพื่อลดขาดทุนลงมาใช่ไหมฮะอันนี้อันแรกเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่ข้อน่าคิดที่สำคัญครับนะฮะผมว่าอันนี้แล้วมันทำไม่ยากเพราะว่าทีแรกมันอยู่ท่านดีๆแล้วก็อาจจะติดเอามาที่นี่สมัยก็ไม่รู้ใช่ไหมแล้วกลับไปถึงสุวรรณภูมิเริ่มไปคิดกลับไปใหม่เลยครับเรื่องเน็ตเวิร์กอันนี้สำคัญที่สุดนะแต่ผมจะไปบอกตอนนี้มันก็คงจะเราจะลึกเกินไปในเรื่องนี้อาจจะค่อยๆว่าไปทีละอย่างนะแต่ว่าขวัญกำลังใจพนักงานอันนี้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่การบินไทยทุกคนต้องสร้างขวัญกำลังใจให้เด็กให้มีความเชื่อมั่นครับว่าเราจริงใจกับเขาครับอันนี้เป็นแต่ผมว่ามันเป็นเรื่องสำคัญนะฮะใช่มั้ยครับงั้นการบริหารงานบุคคลที่ต้องสร้างแรงจูงใจขึ้นมาใหม่แล้วก็สร้างมาตรฐานที่อย่างน้อยก็ไม่แตกต่างกับสายการบินอื่นๆที่เขามีอยู่ครับมันก็ยังพอทำให้คนที่อยู่ในองค์กรสามารถจะมีความภาคภูมิใจและมีกำลังใจในการทำงานต่อไปได้คือตอนนี้คนที่มาเป็นหัวหน้าก็ไม่ได้ผ่านธุรกิจอันนี้มาก่อนอันนี้เขาก็จะมองไม่เห็นหลายๆอย่างใช่ไหมแล้วก็ผมก็เห็นเมื่อทีที่แล้วเห็นก็โตกระซากอยู่พักหนึ่งที่จ้างฝรั่งมาเป็นที่ปรึกษาที่มาใช่ปรึกษาการเงินมาเป็นหัวหน้าฝ่ายผู้บริหารไม่ใช่ผู้บริหารการตลาดการตลาดก็ไม่รู้ว่าเขาคิดกันได้อย่างไรนะเพราะว่าสมัยเอสเอสอยู่เนี่ยคนที่อยู่การตลาดก็คือมิสเตอร์ลูมโฮถึงแรกที่ท่านทำนะวิ่งหาเฮดฮันเตอร์ไปวิ่งกับเจอคุณชัยชัยเขาก็ไปดึงมาจาก BOAC ใช่ไหมก็นี่คือวิธีการที่จะหาคนที่มีประสบการณ์ที่ประสบการณ์จริงคอนเนคชั่นเดิมมีอยู่ก็อย่างนี้เข้ามาถึงด้านนี้คือผมถ้าบุ๋มก็เอาการเงินมาบริหารมันก็จะบริหารแบบการเงินใช่ไหมอะไรผิดก็ตัดอะไรไม่ดีก็เลิกใช่ไหมแต่ไม่ได้มองให้มันลึกลงไปอันนี้ผมว่าคุณประยุทธ์ต้องฟังเลยเพราะว่าเพิ่งจะออกข่าวเมื่อกี้นี่เองว่าการแก้รัฐธรรมนูญทำรัฐธรรมนูญอะไรเขาทั้งหลายแหละเนี่ยเขาบอกว่าต้องคนไทยเพราะว่าถ้าเกิดเป็นฝรั่งเนี่ยเหมือนซื้อเสื้อฝรั่งมาใส่ตัวใหญ่ๆเอานี่จะพูดเองอ่ะแล้วนี่การบินไทยทำไมจะให้ต่างชาติมาล่ะเห็นไหมครับเรื่องมาบริหารการตลาดนี่ก็วันก่อนผมก็เจอที่ผู้บริหารเขาที่เป็นต่างชาติที่มาเป็นที่ปรึกษาครับดีๆการบินไทยนะด้านการตลาดนะก็คือไม่กล้าจ้างฝรั่งมาเพราะทำเพราะอายุเกินเพราะว่า60แล้วมันตั้งมาเป็นผิดกฎหมายแต่ถ้าเบิร์นตั้งมาเป็นที่ปรึกษาก็โอเคใช่ไหมก็พอดีผมเดินไปเจอก็โดยบังเอิญก็เขาจำผมได้ตั้งแต่สมัยก็เป็นอะไรนะก็เป็นในโลโก้เอเรียแมเนเจอร์ที่กรุงเทพอยู่ควันเตอร์ก็จะถามว่าสบายดีบอกสบายดีก็เราคุยกันธรรมชาตินะคือเขาก็แก่พอกับผมอ่ะแต่ว่าเขามีประสบการณ์ทางด้านการตลาดนั่งใช่ไหมครับเขาอยู่ไหนก็บินควอนตัสมาเก่าเขาอยู่ในตะวันออกกลางมาเก่าแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันต้องมาดูวัฒนธรรมของบ้านเราว่าที่เราจ้างอย่างเอสเอสจ้างมาเขามีนโยบายว่าสร้างการบินไทยให้เจริญครับจ้างคนไทยให้เจริญใช่ไหมฮะสร้างการบินให้เจริญ
ไอ้ที่ไปจ้างฝรั่งมาเนี่ยมาจ้าง